สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดตทุกท่านนะครับสำหรับเคเิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage ช่อง y o u t u b e ช่องสำรองนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์ด้านล่างนะครับมากันที่เรื่องแรกครับฮอนมาตาเนี่ยก็ได้มีการ ขอ3สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นกับสโมสรแมนเชสเตอร์เดนตหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยอำลาทีมไปนะครับคนมาต้าบอกว่าผมเนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางสโมสรแล้วก็ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอลเลนแฮกซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านี่คือยุคที่จะเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับหนึ่งเลยที่ผมต้องการเนี่ยก็คือเรื่องของฟุตบอลที่ยอดเยี่ยม2ก็คือถ้วยรางวัลนะครับ แล้วก็3เนี่ยก็คือความเพลิดเพลินสําหรับแฟนๆของเรานั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่คนณมาตาก็ได้มีการกล่าวคำอำลาแล้วก็มีการขอ3ส,สิ่งที่อยากให้เกิดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการโอนย้ายนักเตะเหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของเฟนคี้เดยองนะครับที่ช่วงเวลานี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนี่ยอย่างหนักมากม ข่าสลับไปสลับมาครับทั้งแปก๊กทั้งมีโอกาสได้สูงนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วงนี้นะก็ต้องฟังกันแบบติดตามแบบรายชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมีรายงานออกมานะครับจากหลายสื่อเหมือนเดิมนะครับเอาจากฝังสื่อของอังกฤษก่อนนะครับมีการระบุก,กันออกมาคกับว่าแมนยูเนี่ยจะเดินหรือว่าลุยดิวในตัวของเฟรนคี้เดยองตอนะครับถึงแม้ว่าข้อเสนอก้อแรกที่แมนยูยื่นให้กับบาเซลนาจะโดนบอกปัดไปแล้วก็ตามนะครับ แมนยูเนี่ยยังอยู่ในการเจรจากับทางบาร์เซโลนาเพื่อขอซื้อตัวเฟิงเดยองกองกลางตัวเก่งของทีมนะครับแม้ว่าก็เสนอก้อนแรกจะถูกบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูเนี่ยยื่นก็เสนอก้อนแรกไปอย่างเป็นทางการครับให้กับบาร์เซโลนาเพื่อซื้อตัวเดยองในราคาอยู่ที่ราวๆห้าสิบล้านปอนด์บวกกับแอดออนอีก8ล้านปอนด์ในอนาคตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางบาซ่าก็มีการบอกปัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับ ขณะที่ ESPN เนี่ยมีการระบุว่าดูเหมือนว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยต้องการค่าตัวของเมดฟิล l ราเนี่ยสูงถึง85ล้านปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของค่าตัวเนี่ยยังคงคุยกันอยู่นะครับซึ่งทาง Manchester แมนเชสเตอร์เตดเราเนี่ยก็เดินหน้าแบบเต็มกําลังในการเจรจารดีลนี้ให้สําเร็จให้ได้นะครับโดยคาดหวังว่าจะทําให้ดีวเนี่ยมันจบในราคาอยู่ที่ราวๆ65ล้านปอนด์นั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องของทางนักเตะเนี่ยก็ยังไงก็ได้ครับดูแล้วเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดนะฮะว่าจะต้องการอยู่กับทีมต่อไปไหมหรือต้องการย้ายทีมนะครับเพราะว่าตอนนี้อะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ยินข่าวมาอยู่แล้วนะฮะว่ามันกับเฟงกี้เดยองเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนใจอยากย้ายทีมแล้วก็มีการไฟเขียวให้เอเจนเนี่ย ไปคุยกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับส่วนนักข่าวคนอื่นกันบ้างครับอย่างฮาร์วาร์ดเนิร์ครับนักข่าวของ BBC สายแมนยูนะครับได้มีการระบุก,กันออกมาครับว่าตอนนี้นะครับดีลของฟิงเกอรยองเนี่ยก็ใกล้ที่จะสำเร็จรู้ร่วงกับทางแมนเชสเตอร์ยูด็ดแล้วนะครับมีการโพสต์แบบสื่อถึงว่าฟิงเกอร์ยองกำลังมาแมนเชสเตอร์ยูต็ดอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นคำที่เจ้าตัวเนี่ยมักจะโพสต์เป็นประจำนะครับก็รอติดตามกัน ส่วนเจสันเบิร์ดครับของเทเลกราฟเนี่ยมีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าสัญญาส่วนตัวระหว่างเดอยองกับแมนยูเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากนักเตะเนี่ยเปิดกว้างในการกลับมาร่วมงานกับเอริกเทนฮากอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางเจสันเบิร์ดเนี่ยบอกว่าเอริกเทนฮากมองว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของแมนยูเนี่ยก็คือขาดตัวสร้างสรรค์เกมในแดนกลางครับถึงแม้ว่าจะมีสกอตต์แม็กโทมินีมีเฟสมีดอนนี่ฟานเดเบกจะเป็นนักเตะที่มีคุณภาพในแบบของตัวเองอยู่แล้วเนี่ย แต่ว่าไม่มีนักเตะคนไหนที่คอนโทรลแดนกลางได้ดีเท่ากับเฟนคิเดยองนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมทินฮากเนี่ยจึงผลักดันดิลนี้เป็นพิเศษนะครับนี่คือเหตุผลนะจากเทเลกราฟนะครับส่วนแซมเบอร์สโตนนะครับนักข่าวเทียร์หนึ่งคนดังจาก BBC เช่นเดียวกันเนี่ยมีการทวิตข้อความนะครับผ่าน ทวิตเตอนั่นแหละนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์เดนเนยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับบาเซลนาเลยแต่สโมสสเนี่ยกำลังพูดคุยกับบาซ่าแล้วก็ยืนกรานว่าจะไม่จ่ายค่าตัวเกินจริงหรือว่าเยอะจนเกินไปนะครับส่วนกระแสทีระดับรองลงมากันหน่อยนะครับหรือว่าความน่าเชื่อถือระดับกลางๆนะครับฟังหวยห,หูกันนะครับมีการอ้างกันออกมานะครับว่าตอนเนี้ แมนเชสเตอร์เดนเนียพร้อมที่จะซื้อสัญญาฟิงกี้เดยองในราคาเสียสับอยู่ที่70ล้านปอนด์ได้เป็นราคาที่น่าจะลงตัวที่สุดนะครับข้อตกลงระหว่างแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดกับบาร์ซ่าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เดยองเนี่ยตกลงย้ายไปเล่นในพรีเวดิกอังกฤษโดยความต้องการเดิมของเดยองเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องการอยู่กับบาเซลนาต่อไปนะครับแต่ว่าความต้องการของทางสโมสรนเนี่ยก็คือต้องการขายเขาเนี่ยเพื่อหางบมาหมุนเวียนภายในสโมสรนนะครับแล้วก็ ตอนนี้เหมือนกับทางนาเตะเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการเปลี่ยนความคิดอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านั้นนะครับทางนี้เนี่ยทางสโมสรแมนยูเนี่ยจะจ่ายเงินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งจ่ายเปน็นนวดกันไปอีก10ล้านปอนด์นะครับตลอดสัญญาที่มีการพูดคุยกันเอาไว้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยต้องการระดมทุนเพื่อเซ็นสัญญานกเตะของพวกเขาหรือว่านกเตะรายใหม่นะครับทำให้เดยองเนี่ยที่เป็นานกเตะค่าตัวแพงที่สุดเนี่ย มันก็เลยทําให้ทางบาร์ซ่าก็พร้อมที่จะผลักดันให้ดิวเนี่ยเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนักเตะที่มีอยู่ในทีมเนี่ยจะไปทําเงินให้เท่ากับดียองในการขายเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นดียองเนี่ยน่าจะเป็นตัวเงินที่ทําให้ทางบาร์ซ่าเนี่ยได้เงินเยอะที่สุดแล้วนะครับก็เลยผลักดันเป็นพิเศษอย่างที่เราทราบกันนะครับส่วนเรื่องราวของเอ็นโกโลกองเต้ครับมีการเปิดเผยจากดิเลนติกนะครับมีการระบุว่าเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่เดินหน้าในการลุยคว้าตัวกองเต้ เป็นเพราะเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตนั่นเองนะครับดียลนติกมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เดที่เคยให้ความสนใจกองเต้ onte, มีเข่ามาก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะฮะก็คือแมนยูเนี่ยเอาจริงวาจังนะแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยที่มานั่งวิเคราะห์กันดูเนี่ยก็คือเหตุผลที่แมนยูลดให้ความสนใจในการดึงตัวกองเต้กองกลางของเชลซี Chelsea, มาร่วมทีมเนี่ยเพราะว่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของสภาพร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งทางแมนเชสเตอร์เดนทดเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับสภาพร่างกายของทางกองเต้ ที่เจอกับอาการบาดเจ็บหนักนะครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็ณนปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็เข้าวัย31ปีแล้วด้วยนะครับซึ่งเดลเลนติกเนี่ยมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่านี่คือเหตุผลสําคัญนะครับว่าทําไมเอเรคินฮาร์กเนี่ยถึงมุ่งมั่นในการเส็ญญาเฟนกี้เดยองจากวาร์ซูนาเป็นพิเศษนะครับถึงแม้ว่าจะมีราคาค่าตัวที่สูงก็ตามนะครับก็ข้อมูลประมาณนี้และในส่วนของข่าวเชื่อมโยงกับดาบินนุนเยสเนี่ยเราก็ทราบเกี่ยวกับ สถานการ์เกี่ยวกับดีลนี้เป็นอย่างดีนะครับว่าหลังๆเนี่ยข่าวดาวินดูเนยสเนี่ยก็เงไปที่เลอบูสนักแล้วนะครับส่วนฝั่งแมนยูเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเงียบๆลงไปแบบเรื่อยๆนะครับโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากเจมส์รอฟสันนะครับนักข่าวคนดังจากสื่ออย่างโกนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยล้มเลิกแผนการซื้อตัวดาวินดเนสอย่างเพนางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยล้มแผนที่จะซื้อตัวดดวินนุนเยสกองหน้าตัวเก่งของเบนฟิก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งล่าสุด่ทางรรฟสันเนี่ยเปิดเผยว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้อยู่ในการแข่งขันที่จะแย่งตัวดาวินนูนเยสอีกแล้วนะครับแล้วก็จะไม่มีการยื่นข้อเสนอแข่งกับทางลิ์พูอีกด้วยนะครับโดยรายงานอ้างเพิ่มเติมนะครับว่ายูเอเต็ดเนี่ยจะหันไปให้ความสนใจกับการเสริมทัพในแดนกลางเป็นดับแรกมากกว่านะครับ โดยที่เราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้ก็มีข่าวกับฟิคิเดยองอย่างหนักนะครับในขณะที่วลายอื่นก็มีนะอย่างเช่นรูเบนเนวสหรือว่าฟาเบียนรูอิสที่อยู่ในขายความสนใจเช่นเดียวกันด้วยนะครับนะส่วนเรื่องต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของแอนทนีครับเกี่ยวกับ3มเหตุผลที่จะทําให้แอนทนีเนี่ยย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์เดมาร่วมงานกับเอลเลนฮ็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ เหตุผลแรกเนี่ยก็คือเอนโทนี่เนี่ยต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งตอนนี้เอนโทนี่เนี่ยก็เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาแบบเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในยุคข,ของเอลเ็กเทนฮาร์กนะครับเจ้าตัวเนี่ยเคยเปิดเผยกันออกมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมีความฝันก็คือการลงเล่นในพิเบรกอังกฤษนะครับแล้วก็ตอนนี้เจ้าตัววัยยีปีแล้วในวัยที่กําลังมีความมั่นใจแล้วก็กําลังดีเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเจ้าตัวเนี่ยอยากมีประสบการณ์เพิ่มเติมอยากพัฒนาตัวเองก็ อาจจะมีการย้ายมาในพิเบิลเงกฤมาอยู่กับแมนยูก็ได้ที่มีข่าวอย่างหนักนะครับซึ่งว่ากันมาตอนนี้เอเย่นของเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเริ่มพูดคุยกับทางสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ เอนโทนี่เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติบราซิลไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็อาจจะเป็นก้าวที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นแล้วก็เพอร์เฟกในอาชีพการขาแข่งเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีโอกาสเล่นกับเพื่อนร่วมชาติอย่างเฟดด้วยนะครับนะสครับเหตุผลสำคัญที่จะทําให้เอนโทนี่ย้ายออกจากอาแจกก็คือเขาเนี่ยต้องการร่วมงานกับเอริลกเทนฮากนั่นเองนะครับเราก็ทราบกันดีครับว่าเอริลกเทนฮารกับเอนโทนี่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่มาากกๆนนะคคครัับี่็ือเหตุผลสํญ ถ้าเกิดทางเทนฮารมีการกวักมือเรียกหรือว่าแอนโทนีต้องการย้ายไปเนี่ยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันอยู่แล้วนะครับการย้ายก็อาจจะเกิดขึ้นดับได้ง่ายนะครับเรื่องที่3ครับก็คืออาร์เจ็คเนี่ยเหมือนกับว่ามีการมองหาตัวสำรองของแอนโทนีเอาไว้แล้วนะครับก็คือเลนเมอร์ออที่สตีเวนเบิร์กไบท์นะครับซึ่งถ้าเกิดสตีเวนเบิร์กไบท์เข้ามาเนี่ยนะครับ แอนโทนีก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ต้องพะวงเกี่ยวกับทิ้งทีมท,ท,ทั้งๆที่ทีมเนี่ยยังหาตัวแทนนู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในข้อเสนอที่ทางอาเจ็เนี่ยเสร็จสิ้นภารกิจการคว้าตัวเบิร์กวาร์ได้แล้วนะฮะก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสทำให้แอนโทนีย้ายมาแมนเชสเตอร์เด็ดสูงขึ้นนะครับโอเคครับก็บนแล้วนะครับนี่คือข้อมูลของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ